อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของคอนเสิร์ต Blackpink ปอนพิงอินอาบูไดบีกันนะครับในตอนนี้เองเนี่ยก็ใกล้เวลาที่จะถึงรอบซาวด์เช็คแล้วนะครับที่แฟนๆ Blink VIP ทุกคนนั้นเนี่ยจะได้เห็นสาวๆก่อนได้เจอสาวๆก่อนแล้วก็ได้สนุกกับรอบซาวด์เช็คนั่นเองในตอนนี้เองนะครับ Blink เนี่ยกำลังทยอยเข้างานกันไปเรื่อยๆเลยนะครับทั้งแฟนก็เข้าไปรอต่อคิวขยับแถวเข้าไปกันเรื่อยๆแล้วก็กำลังสนุกอยู่มากๆเลยที่หน้างานนะครับและแน่นอนนะครับว่าแฟนๆนั้นเนี่ยก็มาคอนเสิร์ตครั้งนี้พร้อมกับความครีเอทมากๆป้ายต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายไปเลยที่จำหน่ายชูให้สาวๆได้เห็นกันจากคอนก่อนหน้านี้นะครับที่ริยาเนี่ยทำป้ายไว้แบบครีเอทมากๆดังนั้นเนี่ยอาบูดาบีเขาเห็นแล้วก็คือไม่ยอมเหมือนกันนะครับแต่ละป้ายเนี่ยครีเอทครีใจกันสุดๆหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีป้ายของลิซ่านั่นเองที่บอกเลยว่าครีเอทมากๆลิซ่าเห็นแล้วเนี่ยจะต้องขำแน่นอนนะครับอันแรกเนี่ยเราชอบมากๆเป็นมุกที่แบบเอ้ยคิดได้ไงเป็นรูปของลิซ่านะครับแล้วก็น้องแมวของลิซ่านั่นเองพร้อมกับข้อความบอกว่าลิซ่า are you a cat because you perfect นั่นเองนะครับอ่านจบปุ๊บเนี่ยเพลงมาเลยนะครับเพลงเข้ามาในหัวเลยตึ๊ด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 ลิซ่าใส่แว่นดำแล้วหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีป้ายอื่นๆที่น่ารักมากๆนะครับทั้งมีการมาช่วยลิซ่าเนี่ยยืนยันให้แฟนๆทุกคนได้รู้แล้วก็ได้รับทราบกันทั่วโลกเลยว่าลิซ่า catare not fat เน้นคำว่า cat ที่เติม s นะครับ cat ก็คือแมวทุกตัวของลิซ่านั่นเองไม่มีเด็กๆคนไหนของลิซ่าที่อ้วนเลยนะครับและก็ยังมีป้ายนะครับที่มาบอกให้ลิซ่าเนี่ยได้โปรดเธอจะได้ไหมถ่ายรูปกับลีโอให้พวกเราได้ดูหน่อยเพราะว่าคิดถึงลีโอมากๆ take pictures with leo we miss leo นั่นเองนะครับแถมยังมีการรวบรวมเด็กๆตระกูลตัว L ของลิซ่าทุกตัวเลยนะครับให้ครับแฟนๆเนี่ยได้ดูแล้วก็ไปแจกให้ลิซ่าได้ดูกันด้วยแต่ว่ารูปที่เลือกมานั้นนะครับไม่รู้ว่าลิซ่าเห็นแล้วเนี่ยจะแก้มตุ่ยยิ้มป่องนะครับหรือว่าจะทำหน้าบูดใส่บลิงแล้วก็ทำหน้างอนใส่บลิงหรือเปล่านะครับคัดสรรรูปมาเนี่ยโหสุดยอดเลยนะครับรู้เลยว่าบลิงคนนี้เนี่ยขี้แกล้งขนาดไหนแต่ต้องระวังให้ดีนะครับพอลิซ่าของเราก็ไม่เบาเหมือนกันเจอน้องแกล้งกลับมาแล้วเนี่ยจะโดนช็อตฟิลนะครับอาบูดาบีเขาพร้อมมากๆอาวุธครบมือกันเลยนะครับเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าถึงเวลาซาวเช็คแล้วเนี่ยจะสนุกขนาดไหนลิซ่าจะเห็นป้ายไหนของใครกันบ้างนะครับหรือว่าใครที่มีป้ายอะไรเด็ดๆเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ตอนซาวเช็คของ Blackpink Pink in Abu Dhabi นั่นเองกลับมาเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ